เราจะบรรเทาทุกข์ร้อนรนทำให้ปวงชนพบสุขใจจะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเพื่อไปถึงจุดหมายคือไทยเจริญถาวรสวัสดีท่านผู้ชมคะรายการกาชาติไทยใต้ร่มพระบารมีก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้นะคะเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นถึง 19:00 นนะคะทางช่อง TNN 2 True Vision 28นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณทาง True Vision นะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้เวลากับเรานะคะรายการนี้นะคะทางสภากาชาติเนี่ยมีจุดประสงค์ในการจัดทำเพื่อจะเผยแพร่กิจกรรมของกาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณกุศลนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรานะคะทุกครั้งนะคะที่เรามีรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งในด้านคุณภาพชีวิตแล้วก็ในด้านเรื่องของสังคมด้วยนะคะในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมคงจะให้ความสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันมีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางสมองด้วยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านวิทยากร2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีค่ะหมอคะสวัสดีครับค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกันนะคะดร.สุภาพรวัชระพฤกษาดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นทั้งสองท่านนะคะวันนี้จะมาให้ข้อมูลพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของโรคทางสมองนะคะทีนี้หมอฮะในขั้นแรกเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของโรคทางสมองเนี่ยคนก็จะงงว่าไอ้โรคทางสมองที่เราหมายความถึงเนี่ยอะไรคือโรคทางสมองคะครับก่อนอื่นประเด็นแรกต้องตัดโรคที่เกิดจากทางจิตอารมณ์ก่อนนะครับโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของโรคทางจิตเวชนะครับแต่ว่าโรคทางสมองจริงๆแล้วคงต้องเรียนให้ทราบว่ามันมีขอบเขตกว้างกว่าเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดขึ้นจากทางสมองเองทางไขสันหลังทางเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเองก็จัดอยู่ในโรคทางสมองเช่นเดียวกันครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราหรือว่าประชาชนทั่วไปมักจะไม่ค่อยทราบดีว่าตกลงมีอาการแขนอ่อนแรงข้างเดียวจะไปหาคุณหมอที่ไหนจริงๆแล้วนี่ก็คือมาหาโรคทางสมองนะครับเพราะว่าเราต้องแยกต่อว่าจะเกิดขึ้นที่โครงสร้างส่วนไหนคืออย่างพวกชาที่แขนที่ขาพวกนี้คืออาการที่อันนี้คืออาการเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองระบบประสาทนะครับแต่ว่าเรามักจะพูดรวมไปว่านี่คือโรคทางสมองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีอาการที่ไม่ใช่เกี่ยวกับโรคทางจิตอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอพูดถึงอย่างซึมเศร้าอันนี้ไม่ใช่สมองแน่นอนอันนี้ไม่ใช่สมองแต่ว่าในบางกรณีนั้นยกตัวอย่างเช่นมีการติดเชื้อในสมองหรือว่ามีอัมพฤกษ์หรืออัมพาตในสมองบางส่วนอาจจะมีการร่วมก็คือมีการทางจิตหรือทางอารมณ์หรือซึมเศร้าแต่ว่าอาการเหล่านี้นี่เป็นอาการประกอบไม่ใช่เป็นการเด่นเป็นอาการหลักนะครับถ้าเกิดจากสาเหตุความผิดปกติในสมองโดยตรงนะครับแล้วโรคทางสมองที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยนะฮะก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันมีบางส่วนที่มันไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีข้อบกพร่องนะฮะ คือมันเกิดจากในตัวเราเองนะฮะจากเชื้อโรคหรือว่าจากอะไรฮะที่มันเกิดอาการจริงๆแล้วมันเกิดได้ 108,009 นะครับอาจจะเกิดจากภายนอกยกตัวอย่างเช่นเป็นอุบัติเหตุก็ตามจะเกิดจากโรคติดเชื้อหรือเกิดจากภายในยกตัวอย่างเช่นเกิดจากเรื่องของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดไม่ดีชำรุดเกิดมีการตีบตันหรือว่ามีการแตกขึ้นนะครับหรือว่าเกิดขึ้นจากภาวะทางพันธุกรรมก็คือเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็มีความผิดปกติซึ่งความผิดปกติตรงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือว่ามาแสดงอาการตอนอายุมากแต่ว่าที่สำคัญก็คือระยะหลังๆนะครับซึ่งทางอาจารย์ที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบว่าในโรคทางสมองในระยะหลังนี่มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะโลกเปลี่ยนแปลงเยอะเลยซึ่งสภาวะโลกเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองเนี่ยทำให้มีโรคชนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งกระพือขึ้นแล้วก็เราจะพบได้มากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของโรคสมองอักเสบแล้วก็จะมีโรคสมองอักเสบด้วยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับโรคพวกนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นคือมีโรคใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สภาวะแวดล้อมของโรคซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็มีผลนะฮะทำให้เกิดอาการโรคพวกนี้ด้วยทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นโรคทางสมองเนี่ยนะฮะเขามีโอกาสจะรักษาหายไหมฮะโรคทางสมองจริงๆแล้วถ้าหากว่าได้รับการวินิจฉัยเร็วตั้งแต่ต้นนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่เกิดความพิการหรือว่าไม่เสียชีวิตแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดมีความพิการเกิดขึ้นแล้วยากที่จะกลับคืนฟื้นดีขึ้นเพราะว่าเราทราบดีว่าในสมองหรือว่าในไขสันหลังก็ตามเนี่ยเมื่อเสียหายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถงอกใหม่ได้นะครับไม่เหมือนผิวหนังเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ถึงเป็นหลักสำคัญก็คือต้องวินิจฉัยได้เร็วทีนี้ประการที่สองก็คือถึงแม้จะรักษาได้ไม่ทันท่วงทีแต่การที่เราทราบว่าเป็นโรคอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นติดเชื้อโรคกอไก่เชื้อโรคตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบ่อเกิดของการระบาด ทั่วไปเช่นถ้าหากว่าเราเจอคนไข้แค่หนึ่งหรือสองรายเท่านั้นเองแต่เราบอกได้ว่าเชื้อตรงนี้เองเนี่ยเป็นเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้ทำให้เราสามารถบอกข่าวเตือนภัยไปถึงบุคคลใกล้ชิดและในอำเภอหรือในหมู่บ้านนั้นได้เพราะฉะนั้นมันเกิดจากโรคระบาดอย่างเช่นใช่ครับที่เราบอกหวัดนกอย่างนี้อันนี้คือใช่ไหมฮะอันนั้นใช่นะครับแม้กระทั่งเองหวัดนกเองซึ่งเรากลัวว่าจะทำให้เกิดแต่โรคปอดหรือปอดอักเสบจริงๆแล้วหวัดนกเองก็ทำให้เกิดโรคสมองเสพได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราพูดถึงเรื่องโรคติดเชื้อซึ่งกลายเป็นโรคติดต่อและในที่สุดก็กลายเป็นโรคระบาดซึ่งทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับสภาวะโรคที่เปลี่ยนแปลงและก็มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยคุณหมอฮะแล้วที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยคนไข้ที่มีอาการอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะมีอะไรฮะที่มีอาการลักษณะของการป่วยทางสมองเนี่ยทางป่วยทางสมองอันดับหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองนะครับแต่ว่าเรื่องหลอดเลือดในสมองโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีคุณหมอทุกท่านนะครับแทบจะทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยคุ้นเคยกันดีสามารถให้คำแนะนำในการรักษาหรือว่าในการป้องกันในอนาคตได้นะครับแต่ว่ามีโรคทางสมองอีกหลายโรคนะครับโดยเฉพาะที่ทางส่วนสมองของเราเจาะจงก็คือโรคซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและไม่ค่อยมีใครรู้จักโดยเฉพาะไม่รู้จักทางด้านการรักษาการวินิจฉัยและการป้องกันนะครับนั่นก็คือโรคสมองเสพนะครับที่เราให้ความสนใจอันดับหนึ่งอาการเป็นไงฮะโรคสมองเสพโรคสมองเสพนอกจากปวดศีรษะแล้วก็มักจะมีไข้นะครับแล้วก็มีอาการอาจจะเป็นซึมนะครับหรือว่าอาการที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าผีเข้าก็คือมีการแปรปรวนทางอารมณ์มีอารวาสอย่างนั้นเป็นต้นและอาจจะร่วมกับภาวะที่มีแขนขาอ่อนแรงหรือมีชักร่วมด้วยครับตรงนี้เป็นอาการของภาวะที่มีสมองเสพเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาการมันเป็นอาการรวมๆก็มีนะเป็นอาการที่แบบกระทันหันก็มีเพราะนั้นถ้าดูแล้วนำผิดปกตินะฮะผิดปกติอย่างแบบทันทีทันใดเนี่ยก็น่าจะให้สงสัยไว้ก่อนนะฮะให้ไปวินิจฉัยนะฮะหรือดูซะก่อนก็จะมีโอกาสถ้ากล่าวโดยรวมแล้วนี่ก็คืออาการเนี่ยจะดูคล้ายกันนะครับแต่ว่าผิดปกติกันคือระยะการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นคือเป็นวันเป็นอาทิตย์หรือเป็นปีนะครับก็สามารถที่จะแยกระบุได้ว่าสาเหตุตรงนั้นเองเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดเฉียบพลันเป็นโรคติดเชื้อหรือเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นภาวะความเสื่อมเนื่องจากพันธุกรรมอย่างนี้เป็นแล้วถ้าสมมติว่าเขามีอาการพวกนี้นะครับพอไปถึงคุณหมอแล้วเนี่ยนะฮะจะมีวิธีการรักษาไงคะก่อนอื่นคงต้องประมวลจากประวัติแล้วก็จากการตรวจร่างกายและหลังจากนั้นนี่เราก็จะมีวิธีการนะครับในการที่สอบแสวงหาสาเหตุ เริ่มตั้งแต่การทำภาพคอมพิวเตอร์สมองซึ่งมีหลายระดับด้วยกันและที่สำคัญก็คือมีการตรวจนะครับซึ่งทางส่วนสมองเราตรวจวิเคราะห์น้ำไขสันหลังหรือสิ่งคัดหลั่งในร่างกายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อเราสามารถพัฒนาการตรวจทางด้านอนุชีววิทยานั่นก็คือการตรวจหา DNAหรือ RNA ของเชื้อโรคได้ภายในประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงที่ศูนย์เราทำได้ที่ศูนย์เราทำได้ตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังพัฒนาการตรวจหาเชื้อใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับนะฮะเพราะนั้นหน้าที่หลักของศูนย์นะคะที่เราทำตอนนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของการรักษานะฮะคือคนไข้มาก็รักษาไปตามอาการนะคะดูว่าเป็นไงแล้วก็รักษาไปเรามีหน้าที่ทำอะไรอีกฮะตรงนี้หน้าที่หลักของเราเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผมเรียนว่าใน3ปีแรกเนี่ยลักษณะของเราก็คือเป็นลักษณะตั้งรับทางรับคือคนไข้เข้ามาก็ตรวจรักษาและพยายามพัฒนาวิธีการวินิจฉัยที่ผมเรียนไม่ทราบทางDNA RNAแต่เท่านั้นไม่พอนะครับข้อสำคัญก็คือเราพยายามพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาซึ่งรูปแบบที่ดูแลรักษาผู้ป่วยขณะนี้เนี่ยบรรจุอยู่ในตำราที่ตีพิมพ์ในสหรัฐในอังกฤษนะครับแม้กระทั่งในกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็ทำคู่มือในการตรวจรักษาโรคในส่วนสำคัญนะครับในระยะ4ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าถ้าหากว่าสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลจุฬาจะตั้งรับเฉยๆต่อให้มีโรงพยาบาลจุฬามี
มีเตียงสักประมาณหมื่นเตียงก็คงรับไม่พอเพียงแล้วผลก็ไม่น่าจะดีเพราะเนื่องจากว่าเราตั้งรับนะมาก็ไม่ทราบอาการไปถึงขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองก็คือเรื่องการป้องกันการป้องกันก็คือระดับที่หนึ่งก็คือการให้ความรู้กับประชาชนว่าจะป้องกันตัวได้ยังไงนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาวะโรคเปลี่ยนแปลงก็คือตัวอะไรที่นำโรคนะครับเราต้องสกัดกั้นตัวที่นำโรคก่อนที่จะมาถึงคนนะครับและประการที่3ก็คือการพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นวิธีการรักษาแบบประยุกต์อาจจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแบบใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีทางด้านลึกอีกทีค่ะนะฮะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลายๆท่านพอฟังคุณหมอพูดอย่างนี้ก็อาจจะกลับไปดูคนแวดล้อมหรือตัวเราเองนะก็สำรวจได้ว่าเรามีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่านะคะในช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกเราเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะคะกับเรื่องของโรคทางสมองสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมกำลังชมรายการกาชาดไทยใต้ร่มพระบารมีอยู่นะคะรายการนี้เราจะออกเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นถึง 19:00 นนะคะทางช่อง TNN 2 True Vision 28ค่ะรายการนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์นะจากการที่เราได้รับทราบข้อมูลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเรื่องการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสภาพสังคมด้วยนะคะรายการนี้นะคะในวันนี้เนี่ยก็เป็นรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะซึ่งนั้นก็ได้คุยไปในช่วงแรกนะคะกับคุณหมอว่าเรื่องของโรคทางสมองจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ว่าตอนนี้นะคะอาการแบบนี้ควรจะไปหาคุณหมอได้แล้วนะคะแล้วมันก็มีสาเหตุนะคะของการที่จะเกิดโรคต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คุณหมอคะว่าในส่วนของสภาวะแวดล้อมเนี่ยตอนนี้คนสนใจมากนะมีเลือกโรคนี่มันร้อนขึ้นมันมีสารพิษมีอะไรมากขึ้นเนี่ยมันมีผลกับสภาวะทางสมองไหมคะครับมีค่อนข้างจะโดยตรงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็โดยจับเอาสภาวะของโลกร้อนแล้วก็สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้องเรียนให้ทราบว่าประมาณ 75% นะครับของโรคที่ติดเชื้อในคนเราเนี่ยมาจากสัตว์สู่คนซึ่งรวมทั้งแมลงเป็นพาหะด้วยและนอกจากนั้น 50% ของโรคพวกนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นโรคสมองเสพแล้วก็ทำให้เกิดมีสมองพิการต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นในภาวะที่เกิดโรคร้อนนะครับมันทำให้ตัวสัตว์ที่เพาะเชื้ออยู่เนี่ยสามารถจะแพร่ถิ่นฐานไปได้ไกลและในสภาวะของภาวะภูมิอากาศแปรปรวนเช่นแห้งแล้งสุดขีดมีน้ำท่วมฝนตกอย่างรุนแรงและตรงนั้นเองเนี่ยจะทำให้เกิดการปะทุขึ้นของโรคระบาดเชื้อก็มาติดต่อที่คนตรงนั้นเองเนี่ยซึ่งทำให้นะครับทางศูนย์นะครับก็นำโดยดร.สุภาพรนะครับทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวนำโรคนะครับค่ะอันนี้ก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเราได้ข่าวบ่อยตอนนี้ตรงนั้นก็น้ำท่วมตรงนี้ก็ร้อนขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วปรากฏว่าในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของการวิจัยนะคะทางดร.สุภาพรอาจารย์ได้ทำวิจัยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือตอนนี้งานวิจัยที่เราเป็นเชิงรุกอย่างที่อาจารย์เทวะได้เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะว่าเราอยากจะดูว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นที่เป็นโรคระบาด ที่รุนแรงในประเทศไทยหรือไม่แล้วก็เลยมีโครงการวิจัยศึกษาระบาดการติดเชื้อของไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าไวรัสนิปาไวรัสนะคะซึ่งมีการนำเชื้อโดยค้างคาวนะคะแล้วก็มีการนิปาค่ะซึ่งระบาดครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศมาเลเซียสักเมื่อประมาณ8ถึง9ปีที่แล้วแล้วครั้งนั้นเนี่ยทำใหหมูเนี่ยติดเชื้อแล้วหมูก็ถ่ายทอดเชื้อมาสู่คนที่เป็นคนชำแหละหมูนะคะตอนนั้นประเทศมาเลเซียต้องฆ่าหมูถึงประมาณ1ล้านกว่าตัวครึ่งประเทศเลยค่ะซึ่งเกิดจากข้างคาวมาใช่ค่ะอาจารย์แล้วพอหลังจากนั้นคือตอนแรกเขาเกิดการระบาดเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่พอว่ามีการวิจัยศึกษาไปแล้วก็พบว่าต้นตอจริงๆเนี่ยเกิดจากข้างคาวมาสู่หมูแล้วก็มาสู่คนอีกทีนึงอันนี้มาเลเซียกับเรานี่ติดกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นก็ไปเป็นความประสงค์ของเราว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยล่ะเรา
เราจะตั้งรับข่าวมันก็บินไปบินมาได้นะมันก็ไม่หยุดเว้นที่แบบหมูด้วยนะคะถ้าเราจะมารอตั้งรับให้มีคนไข้เกิดขึ้นก่อนหรือมีการระบาดเกิดขึ้นก่อนก็คงจะไม่ดีแน่ในฐานะที่เป็นเราเป็นเทิงวิชาการด้วยใช่ไหมคะก็เลยคิดที่จะทำวิจัยขึ้นมาก็คือจะดูว่าค้างคาวในประเทศไทยอะค่ะมีโอกาสหรือมีสภาวะการตอนนี้มีการติดเชื้อไวรัสตัวนี้หรือไม่แล้วก็อย่างไรนะคะก็เลยเริ่มงานวิจัยเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนะคะเป็นเฟสแรกก็เลยมีการสำรวจค้างคาวทั่วประเทศเลยค่ะทั้งค้างคาวชนิดที่กินแมลงแล้วก็กินผลไม้ด้วยนะคะก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีไวรัสชนิดนี้ในค้างคาวเช่นเดียวกับที่มาเลเซียเหมือนกันค่ะอาจารย์นั้นแล้วไอ้ข้างคาวเนี่ยนะคะคือบางคนบอกว่าไปกัดหมูและไอ้พวกกินผลไม้นี่มันมีโอกาสติดเราไหมฮะติดค่ะมีเหมือนกันเหรอคะคือการติดเชื้อจากข้างคาวไปสู่หมูไม่ได้เกิดจากการกัดโดยตรงนะคะอาจารย์ที่ทราบมาก็คือเกิดจากข้างคาวเนี่ยเขาจากเยี่ยวของข้างคาวนะคะมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่แล้วก็ในน้ำลายของข้างคาวซึ่งมีไวรัสปะปนอยู่เช่นกันเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากข้างคาวเนี่ยกัดกินผลไม้แล้วผลไม้นั้นติดเชื้อปะปนเปื้อนกับเชื้อแล้วก็ลงไปในเล้าหมูใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากข้างคาวเขามีอาศัยอยู่ตรงใกล้ๆเล้าหมูตรงต้นไม้บริเวณนั้นแล้วก็มีการเยี่ยวแล้วหมูกินอาหารพวกนี้ก็ไปก็ติดตรงนี้ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าค้างคาวนี่ไปกินผลไม้หรือไปเกาะไปใช้น้ำลายแล้วเราไม่ได้ล้างผลไม้ดีๆก็มีโอกาสตรงนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่บางประเทศซึ่งไม่เลี้ยงหมูปรากฏว่าค้างคาวเนี่ยสามารถถ่ายโรคให้คนโดยตรงและที่สำคัญก็คือคนที่เป็นโรคก็ไปถ่ายให้คนข้างเคียงอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาโดยตรงจากข้างข่าวนะครับแล้วก็การระบาดครั้งสุดท้ายนี่อยู่ที่เดือนเมษายนปีนี้เองนะครับรู้สึกจะที่ประเทศอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์สุภพรทำก็ยังพบว่ายังเจอไวรัสในเมืองไทยมีสายพันธุ์เหมือนกับที่มาเลเซียแล้วก็เหมือนกับที่บังกลาเทศหรืออินเดียเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงว่าสามารถจะติดต่อได้จากข้างข่าวสู่คนโดยตรงและคนสู่คนนะครับตรงนี้ซึ่งอาจารย์สุภพรก็ได้ประสานงานนะครับกับสถาบันสุขภาพสัตว์กรมปศุสัตว์พยายามที่จะหาความเสี่ยงของล้าหมูของฟาร์มม้าว่ามีความเสี่ยงที่จะติดต่อโรคจากข้างคาวได้หรือไม่ก็วางมาตรการต่างๆในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ 3-4 ปีและจากงานตรงนี้นะคะอาจารย์เราก็ได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยทั้งในค้างคาวที่เราทำวิจัยแล้วก็พัฒนาจนถึงกระทั่งมาสามารถตรวจวินิจฉัยในคนในกรณีที่มีคนไข้สมองอักเสบไวรัสตัวนี้ค่ะทำให้เกิดโรคสมองอักเสบแล้วมีคนเป็นไหมคะก็คือเราก็เลยใช้เทคนิคนี้ค่ะในการตรวจคือคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลจุฬาทุกรายที่มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะมีการตรวจสมมติเป็นลักษณะนี้ก็จะมีอาการอาการของโรคสมองเสพสำหรับไวรัสตัวนี้ไวรัสแต่ละตัวนี้จะมีลักษณะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับสำหรับไวรัสตัวนี้นี่ลักษณะพิเศษของเขาก็คือเมื่อติดเชื้อไปแล้วมีชนิดที่ติดปุ๊บเป็นปั๊บกับอีกประเภทนึงก็คือติดปุ๊บแล้วก็กว่าจะเป็นคืออีก2ปีก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นที่น่ากลัวก็คือว่าไม่ได้เป็นทันทีทันใดแล้วก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวทางคอมพิวเตอร์สมองแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถที่จะตรวจเชื้อนี้ได้นะครับไม่ว่าในน้ำเพื่อสลังหรือว่าในเลือดก็ตามซึ่งทางศูนย์ของเราเนี่ยได้ตรวจให้กับคนไข้ทั่วประเทศแล้วก็ในคนไข้โรงพยาบาลจุฬาโชคดีนะครับที่ยังไม่เจอตัวนี้เพราะว่าถ้าเจอเนี่ยก็คงจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าตัวนี้ติดจากคนไปคนได้จากคนไปคนได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็พยายามประสานกับทางกรมควบคุมโรคสำนักระบาดวิทยาของประเทศทำงานร่วมกันสำหรับสอดส่องดูแลครับแล้วถ้าเป็นขึ้นมารักษาไงเป็นขึ้นมาในขณะนี้ยังไม่มียารักษาชัดเจนนะครับมีแต่ยาที่เชื่อว่าน่าจะได้ผลบ้างแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นรายการว่าถ้าเราทราบว่ามีโรคนี้อยู่ในประเทศไทยนั่นก็คือหมายความว่าจะเกิดโรคระบาดในอนาคตเพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามไม่ให้กระจัดกระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นควบคุมพื้นที่จุดมุ่งหมายของศูนย์สมองเราก็คือพยายามวินิจฉัยให้ได้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ลุกลามนะครับซึ่งไวรัสนิป้านะครับที่อาจารย์สุภพรได้เรียนให้ทราบนี่เป็นไวรัสแค่1ตัวเท่านั้นเองที่เราทำนะครับเรายังทำไวรัสอีกประมาณทั้งหมดเกือบ15หรือ16ตัวซึ่งทุกตัวมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดในประเทศทั้งสิ้นบางตัวก็มียารักษาได้บางตัวก็ไม่สามารถจะรักษาได้ใช่ไหมบางตัวก็ต้องใช้การป้องกันใช่ไหมฮะคือไม่ให้มากัดไม่ให้มาอะไรที่คนก็บอกเอ๊ะข้างคาวเนี่ยนะฮะคือ
ถ้ามาถึงหมูก็เริ่มใกล้ใกล้ตัวเพราะมีการกินหมูกินอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วมันมีไวรัสตัวอื่นไหมฮะคือนอกเหนือจากว่าค้างคาวค้างคาวนี่ถ้าสมมติว่าเราทานหมูที่มันสุกแล้วแล้วมันก็คงจะช่วยได้ใช่หรือเปล่าฮะครับทีนี้ในส่วนที่ว่ายังแบบสุกก็ยังต่อสู้กับมันนี่คงแย่เหมือนกันนะมันจะแย่ตรงหมูตรงที่คนชำแหละคนชำแหละแล้วก็คนปรุงอาหารซึ่งจะเป็นสดสดอ๋อถ้าสดสดมีโอกาสจะมีไวรัสอยู่ในเลือดด้วยในเลือดด้วยแล้วยังสัตว์ตัวอื่นนะฮะที่จัดเลี้ยงของเราหรืออะไรฮะโอกาสเสี่ยงนี่คืออันไหนบ้างครับสำหรับไวรัสตัวนี้สามารถไปที่หมาไปที่แมวได้แต่ว่าเป็นโชคดีของเราแต่ว่าเป็นโชคร้ายของหมาแมวก็คือไม่ได้รับเชื้อไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะตายเร็วเขาไม่ทันไปถ่ายทอดให้คนอื่นแต่สำหรับหมูเนี่ยเขาตายช้าอาการของเขาก็คือมีอาการไอเฉยๆโดยที่ไม่เสียชีวิตเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสจะแพร่โรคไปที่อื่นก็ได้แต่หมาแมวนี่ไอเหมือนกันหมาแมวนี่ออกมาเป็นสมองคือซึมแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็เลยยังไม่ทันจะแพร่ไปที่อื่นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังมีไวรัสตัวอื่นอีกนะครับซึ่งสามารถแพร่ที่เรากลัวมากขณะนี้ก็คือเรื่องของยุงซึ่งยุงตัวแหล่งเพาะโรคก็จะอยู่ในนกนะครับหรือในหนูสัตว์ต่างๆที่ขุดรูเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกยุงต่างๆเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยแทบป้องกันไม่ได้เลยยุงไปกัดไอ้พวกนี้อ่ะฮะครับยุงก็ไปกัดพวกนกพวกอะไรต่างๆแล้วก็ยุงก็มากัดเราซึ่งตรงนี้ทางที่อาจารย์สุภพรได้พัฒนาวิธีการตรวจนะครับก็มีไวรัสอีกหลายตัวยกตัวอย่างเช่นเวสต์ไนล์ไวรัสซึ่งระบาดที่อเมริกามีคนเป็นสักประมาณปีหนึ่งประมาณ 5-6,000 รายและเสียชีวิตหลายร้อยคนนะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งเราเฝ้าระวังอยู่นะครับในขณะนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากนะท่านนี้ถ้าท่านผู้ชมฟังอย่างนี้นะก็คือว่าคือเราก็ทำเรื่องวิจัยอะไรไปแล้วก็พยายามต่อสู้ป้องกันนะเป็นโรคก็พามาที่ศูนย์สมองนะที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยเราเนี่ยนะฮะท่านนี้ในส่วนของความร่วมมือเนี่ยฮะไม่ทราบว่าคุณหมออยากจะให้ประชาชนเนี่ยร่วมมือยังไงบ้างคะครับต้องเรียนว่าโรคทางสมองเราตั้งมา7ปีนะครับเนื่องจากโรคมันมีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างลำบากนะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆและที่ผมเรียนให้ทราบแต่ต้นรายการว่าขณะนี้เราพัฒนาการรักษาแบบใหม่คือไวรัสทุกตัวอาจจะรักษาได้นะครับในขณะนี้เนี่ยทุนรอนต่างๆที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในการออกพื้นที่ต่างๆค่อนข้างไม่ค่อนข้างมีอย่างจำกัดนะครับถ้าหากว่าสามารถจะเป็นไปได้นะครับจะได้ความอนุเคราะห์นะครับบริจาคจากท่านประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานที่เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะคือเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะนะฮะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่เราคงจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะคะจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนบริษัทห้างร้านหรือว่าท่านประชาชนทั่วไปนะคะรวมทั้งภาครัฐด้วยที่เข้ามาช่วยกันดูแลเรื่องพวกนี้เพราะว่าทางศูนย์ปฏิบัติการก็คงจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องใช้นะคะเรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะก็คิดว่าข้อมูลในวันนี้คงจะเป็นข้อมูลนะคะพื้นฐานนะคะเรียกว่าตรงลึกมากเนี่ยคงต้องพูดกันยาวเลยนะ เป็นพื้นฐานที่ทำให้ท่านประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลแล้วก็สนใจนะคะก็ตามรายละเอียดที่เราได้ขึ้นที่จอเนี่ยนะคะว่าถ้าท่านสนใจนะคะที่จะช่วยเหลือหรือว่าในการให้การสนับสนุนศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะร่วมมือเข้ามาได้นะคะในวันนี้น่าเสียดายนะเวลาหมดลงนะต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการกาชาดไทยใต้ร่มพระบารมีได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นถึง 19:00 นนะคะทางช่อง TNN 2 Television 28นะคะสำหรับท่านที่อยากจะเสนอแนะข้อมูลเกี่ยวกับรายการนี้นะคะหรือว่าต้องการที่จะสอบถามนะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022564440นะคะงั้นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือทำให้รายการนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทูวิชั่นนะคะในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราจะบรรเทาทุกร้อนรนทำให้ปวงชนพบสุขใจจะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเพื่อไปถึงจุดหมายคือไทยเจริญถาวร